สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะอ๊อฟครับวันนี้คุณอ๊อฟจะพาเราไปไหนคะวันนี้จะพาไปไหนไปไหนอยากไปไหนครับแบบว่าที่แบบที่เรามีความรู้บ้างอะค่ะที่เรามีความรู้อ๋อเราเรียนวิชาอะไรนะจิตวิทยาใช่จิตวิทยาก็เราจำได้มันจะมีเรื่องอะไรแรงจูงใจอะไรในการทำงานใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูธุรกิจนึงไปทำอะไรเขามีแรงจูงใจเหรอเขาเป็นแบบว่าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับพนักงานเออใช่ถูกต้องเลยดูกันปะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีแรงจูงใจยังไงที่จะให้พนักงานของเขาเนี่ยวิธีการเนี่ยที่จะให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานเราไปดูกันเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเราชวนเพื่อนๆไปดูกันด้วยดีกว่าไปดิโอเคครับไปดีกันSean Khalifa, man. Two chains. Money's the motivation. Money's the conversation. You on vacation. We getting paid, so we on vacation. I did it for the fam. It's whatever we had to do. It's just who I am. Yeah, it's the life I chose. Gunshots in the dark. One eye closed. And we got it cooking like a pot. นี่นะครับเจ้าของร้านครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาเจ้าของร้านครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะขอรบกวนหน่อยพี่ครับผมเรื่องวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจการทำงานพี่นึกว่ามายืมตังค์พี่โอ้ไม่ใช่ว่าเราคนยืมตังค์พี่โอเคครับผมได้ครับได้เดี๋ยวเราจะหันหน้ากันไหมได้ดีครับเชิญทางนู้นเลยโอเคครับEven if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with. Because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. และตอนนี้นะครับเราก็มานั่งกันอยู่ในร้านของพี่ฤทธิ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารมานั่งกินกันนะครับแล้วเพราะว่าร้านนี้ได้ข่าวว่าเชลชวนชิมเคยมาแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะเอาโทษเอาใหม่มันเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับพี่ฤทธิ์ร้านนี้คือวัดโซนครับชื่อของร้านวัดโซนคือคอนเซ็ปต์เราคาแคร์ที่แคร์คุณนี่ครับร้านรถมีเพื่อแต่ว่าร้านนี้ถ้ามานะรับรองว่าจากเบนซ์กลายเป็นเบนซ์กลายเป็นอะไรพี่เบนซ์กลายเป็นแบบโบกินี่เลยนะบอกว่าขนาดนั้นเลยจริงๆโอ้โหไม่ธรรมดาอ๋อพี่แนะนำตัวนิดนึงชื่อครับพี่จริงชื่อนิดนะครับนามสกุลแซลีเรียกนะครับเรียกนิดพิเศษก็ได้เรียกนิดจะพอนะอ๋อคือคนแถวนี้เรียกพี่ฤทธิ์พี่ฤทธิ์ช่างล้างช่างล้างล้างทุกอย่างเฮ้ยล้างอะไรมั่งเนี่ยล้างรถพี่เรื่องล้างก็ยังคุยนอกเรื่องแล้วโอเคสวัสดีการพนักงานเขาดีกว่าสวัสดีการเหรอครับใช่ครับมีพนักงานเยอะไหมครับร้านนี้ก็ตอนนี้มีพนักงานอยู่ทั้งหมด6คนนะครับ6คนก็คงต้องใช้สวัสดิการที่ก็ถือว่าพอตัวนะฮะก็สวัสดิการที่เมย์เขาอ่ะก็คืออย่างแรกเลยนะครับมีบ้านพักให้บ้านพักนี่คือเช่าบ้านให้อยู่เลยนะอ๋อคือเราออกให้เองเลยใช่เลยครับใช่แล้วแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟที่จ่ายให้เหมือนเดิมคือง่ายอยู่ที่บ้านไม่ต้องเสียอะไรเลยก็คือทำงานที่นี่มีบ้านให้อยู่มีน้ำท่าให้ชะอาบโอเคอีกอย่างนึงขาดไม่ได้ปัจจัยนี้ครับอาหารมีครบ3มื้อคือพี่จะหุงข้าวให้เขากินทุกเช้าพี่เพราะพี่ตั้งงบไว้เดือนละ 15,000 เฉพาะค่าข้าวเนี่ยเหรอค่าข้าวเดือนละ 15,000 จัดให้เลย 15,000 ครับไม่ต้องไปซื้อกินที่ไหนหรือเบื่อก็ไปซื้อกินที่นี่ได้ก็คือพี่จะตั้งคือพี่ตั้งแม่ครัวทำอยู่แล้วทุกวันจะมีคนมาส่งให้ส่งข้าวส่งอาหารให้อะไรอย่างนี้3มื้อครับเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก็หน่อยกลางคืนก็หน่อยกลางคืนนิดหน่อยอ๋อมีนอกเรื่องก็คือนอกจากข้าวกันก็กินได้อ๋อกินได้ไม่ได้ว่าอะไรโอเคก็ไม่ก็3มื้อครับก็คือไม่ต้องไปไหนเลยอยู่นี่มีการดีมีใหม่มีโบนัสให้สงกรานต์กลับบ้านก็ให้ตังค์กลับบ้านอ๋อมีโบนัสให้ด้วยก็คือโดยก็น่าสนอยู่นะครับคือลูกน้องอยู่เนี่ยไม่เปลี่ยนไปไหนเลยใช่ตอนการดีโอ้เพราะว่าถ้าคนไหนใคร่หน่อยก็พี่ก็ซื้อของให้คนไหนใคร่หน่อยพนักงานนี่เป็นผู้ชายหมดเลยหรือเปล่าครับพนักผู้ชายหมดเลยครับอ๋อชอบอยากสร้างพิตตี้มาแล้วไม่มีพิตตี้ดีๆเลยแล้วพี่ยังไงมาก่อตั้งอะคะเนี่ยใช่ร้านนี้ก่อตั้งมาได้ยังไงคือจะเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนะว่า
ไอ้คาแคร์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากเหมือนกับมันเป็นงานบริการอย่างนึงเนี่ยอย่างบางคนก็รู้อยู่ว่าพี่ทำร้านเหล้าอยู่ด้วยแต่ก่อนเงี้ยจากงานบริการเงี้ยคือพี่ถนัดด้านงานบริการแล้วบริการคือบริการไม่ได้ทุกอย่างแค่แบบว่าบริการแบบเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้นะการขายของอ๋อบริการทำความสะอาดเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนที่ชอบความสะอาดอยู่แล้วอ๋อแต่ติดตัวไม่สะอาดแต่คนที่สะอาดเนี่ยสะอาดก็พอได้ก็คือตอนนั้นอ่ะทำร้านเหล้าอยู่ตอนนี้ก็ชอบทำงานบริการอยู่แล้วตอนนี้คือพี่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยตอนนี้พี่ปิดร้านเหล้าไปอยู่ก็เลยในใจอ๋อตรงนั้นพักโปรเจกต์ไว้ก่อนพักโปรเจกต์ก่อนคือในใจเอ๊ะร้านเหล้าเนี่ยว่ามันถ้าเราทำอาชีพเดียวอ่ะเราไม่รวยหรอกถูกไหมใช่ใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรเพิ่มขึ้นมาดีไอ้ที่มันแบบว่าทำคนต้องเข้าทุกวันมีลูกค้าทุกวันไม่ขาดทำปุ๊บได้ปั๊บถึงไม่รวยแต่ก็ได้ก็มีกินมีใช้มีเงินใช้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ก็เลยคิดละเฮ้ยนั่งปรึกษากับพี่ชายคนนึงพี่เปิดอู่รถไหมอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถซ่อมรถไหมจบเราไม่มีใช่หรออ๋อคือยังไม่มีความรู้ด้านซ่อมรถมากเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้แล้วคือเราหาช่างไม่ได้มันมีเยอะแต่หาช่างคู่ใจอ่ะที่เราจะไว้ใจได้มันยากอ่ะฮะเจ้าเรามียากนะในอุปกรณ์นี่เราลองเปลี่ยนมาข้างหน้าเนี่ยใกล้ไหมล่ะลองพาแกดูก็เลยพอดีได้ข่าวมาด้วยว่าคือตอนนี้คือเจ้าของคนเก่าอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลพี่เขาเปิดธุรกิจหลายอย่างคืนนี้ก็คือแซงต่อพี่คนแซงต่อมาครับแซงต่อมา1 ล้านบาท1 ล้านบาทถามว่า1 ล้านบาทคุ้มไหมพี่ว่าคุ้มนะครับไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งออกแบบโครงสร้างไม่ต้องหาคนคือมีอยู่แล้วคนคนเดิมเขาอยู่แล้วก็คือเราก็พอรู้จักกับเขาแล้วไว้ใจได้แล้วพี่เคยมาใช้บริการแล้วครับตอนใหม่ตอนแรกมันสะอาดโอเคดีกว่าแล้วคนและอีกอย่างทำเลเนี่ยถือว่าดีใช่ครับเขาบอกทำเลดีคือการมีหญิงผ่านไปผ่านมาเยอะอ๋อไม่ใช่อ๋อน้ำผ่านอ๋อน้ำผ่านอ๋อน้องมีตลอดเลยนะนิดนึงถ้ามีน้ำผ่านเขาบอกกรุงจุ๋ยจะมีน้ำผ่านทำเลดีมองเห็นเลยได้ชัดใช่ครับมีรถผ่านไปผ่านมีภูเขาอยู่ข้างหลังไหมครับภูเขาเฮ้ยยกไปได้ก็ดีอ๋อพี่ว่าคุยว่าตัวนี้ที่นี่เป็นหมอแล้วไม่ต้องเสียเวลาเลยได้ป่ะเสียเวลาเดียวทาสีใหม่เพิ่มเนี่ยทาสีใหม่เพิ่มดูใหม่ดูสดซะหน่อยสิ่งที่พี่ทำเพิ่มขึ้นมาไม่มีอะไรมากปรับโครงร้านปรับโครงร้านนิดหน่อยทาสีใหม่ขยายพื้นที่เพราะว่าลูกค้าดูแล้วมันเยอะขยายพื้นที่หน่อยดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนพื้นที่มันมีเขตแค่เขตตรงนี้ใช่ก็เพิ่มไปอีกมันดีลูกค้าเขานั่งอยู่เราทำความสะอาดแล้วการพ่นสเปรย์พ่นน้ำอะไรมันก็ไปโดนเขาเออแล้วเลยขยายที่พักที่นั่งให้ลูกค้าหน่อยมีโซฟานั่งดีๆมีหนังสือพิมพ์อ่านให้พอใจแล้วแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็แค่ชุดยูนิฟอร์มเปลี่ยนยูนิฟอร์มของลูกน้องอ่ะแค่เขาใส่ซื้อเขาใส่มีเลื่อนเสื้อเป็นของร้านเป็นของร้านเลยโอ้แค่นั้นแหละเพราะว่าตอนแรกเจ้าของคนเก่าเขาไม่คือเขาปล่อยเขาไม่ได้ค่อยดูแลลูกน้องเขาไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าพอดีพี่ชอบแล้วก็ถามเขาก็มาถามพี่ว่าสนใจไหมล่ะเอาไหมล่ะพี่เลยทำเสื้อพี่ชายพี่โอเคป่ะเออโอเคลองดูเลยลองไปแล้วกันเพราะว่าการทำธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรามาทำครั้งแรกมันจะรวยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกแต่เขาแก่น้อยอ่ะเขาบอกว่าเขาทำธุรกิจมากี่อย่างเขายังไม่รวยเลยมารวยตอนที่สาหร่ายทำมากี่ปี3-4 ปียังไม่รวยเลยทำคนปีเดียวขายทุกอย่างทำธุรกิจปีเดียวแต่เฮ้ยดูว่ามันขายไม่ได้ท้อแล้วไม่ทำแล้วก็เลยหายไปไม่ทำยอมแพ้ง่ายเวลาคนเราไม่คิดหรอกแล้วเราไม่คิดบ้างหรอว่าปีหน้าอาจจะรวยก็ได้เป็นไรที่เลยที่นี้เออว่าแต่ธุรกิจก็หาอะไรทำเพิ่มเปิดมาแค่เดียวเป็นมันอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรชีวิตใหม่ละมีอะไรแบบประสบการณ์ใช่ทำปีนี้ไม่รวยปีหน้าจะรวยก็ได้ใช่ปีนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ป่ะล่ะในการทำคาแคร์เพราะที่นี่ถามว่าคาแคร์เปิดเยอะไหมก็พี่ก็มีประมาณ2-3 ที่นะแต่ว่าพี่ได้เปรียบเรื่องทำเลจริงพูดตรงเลยที่เนี่ยแล้วสำหรับกับพนักงานที่มีสนิทแค่ไหนอะคะอุ้ยพี่อะการดูแลคนนะครับที่บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะดูแลยังไงอ่ะเหมือนเขาเป็นลูกน้องใช่ไหมไม่ใช่ลูกน้องอ่ะพี่ด
ูแลเหมือนพี่เหมือนน้องครับนี่โอ้มันต้องเป็นพี่เป็นน้องใช่คุยได้ได้เวลาทำผิดก็คือว่าได้ดูได้ให้คุณสอนนะครับสอนไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่ได้นะพี่ได้ออกยังพี่ยังให้โอกาสคนพี่คนที่ให้โอกาสคนแต่อะไรที่มันแบบเรื่องร้ายแรงเนี้ยพี่ก็แต่งขโมยของอะไรเงี้ยพี่ไม่พี่ไล่ออกเลยนะแต่พี่เนี้ยไม่เคยมีประวัติเรื่องขโมยของเพราะว่ากล้องวงจรปิดพี่ก็มีใช่ไหมล่ะพี่บอกเลยว่าตังหนึ่งบาทในรถอ่ะกล้าห้ามหยิบห้ามหยิบนะแต่ถ้าอยากได้พี่ถ้าอยากได้ตังมาขอพี่พี่ให้เลยร้อยหนึ่งจริงๆดีกว่าแบบว่าลูกค้ามาต่อว่าทีละใช่น้องมันคือดูแลเขาเหมือนเราดูแลลูกน้องอีกคนนึงเนี่ยรักก็คือรักของพี่ชายพี่คนนึงแล้วคุณน้องเนี้ยดูแลซึ่งกันและกันใช่ปะล่ะมีอะไรก็ซื้อให้กินซื้อให้ใช้ได้เพราะว่าเงินเล็กๆน้อยแค่200-300เนี่ยก็ถือว่าซื้อใจซื้อใจแล้วนี่คือซื้อใจกันนะใช่ครับเพราะว่าอย่างปีใหม่ปีที่แล้วนู้นพี่ก็ยังซื้อทองให้โอ้โหซื้อทองให้หัวหน้าโบนัสก็เหมือนเป็นโบนัสแต่ก็คือกลับบ้านก็มีคือหัวหน้าของทีมช่างนี่ก็คือเป็นสนิทกับพี่ฤทธิ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่พี่ก็นับถือว่าเป็นพี่ชายคนนึงไว้ใจเขาก็คือพี่มาทำงานอ่ะพี่ส่วนหน้าที่พี่ก็คือดูแลลูกค้าไปแล้วก็ไม่อะไรมากมายคือแต่ถ้าพี่เขาเก็บตังค์ช่วงพวกแบบลูกค้าเข้าตอนเย็นเคลียร์บัญชีอย่างเงี้ยพี่จะมาเก็บทีรวบเงินครับคือพี่ยังไว้ใจเขาด้านเนี้ยพี่ไม่เคยห้ามนะว่าเขาอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรบุหรี่ดูดน้ำกินแก้เหนื่อยจะขออยากขโมยตังค์ลูกค้าลูกค้ามีอะไรมาบอกมันเสียเครดิตเราใช่ไหมครับขโมยของลูกค้ายากเลยความสุขในการแค่เราคุยกับเขาแล้วเขายิ้มให้เขาเนี่ยดีๆเขาก็มีความสุขแล้วก็คือถ้ามีช่วงไหนดีๆที่หาโอกาสดีที่จะทำงานพวกเขาไปเที่ยวสมุทรปราการไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวร้านเหล้านั้นไม่ใช่ไปไม่ได้อยู่แล้วก็คือไปเที่ยวแบบตามทะเลบางแสนพาลูกน้องไปเที่ยวด้วยข้าวเลี้ยงหรือไม่ก็พาไปร้านเหล้าที่เปิดได้ปะพาไปได้ก็ดีสิถ้าอยากส่วนมากถ้าอยากกินเหล้าก็อยากกินเหล้าก็อยากดื่มกันนะก็มากินที่ตรงนี้นั่งอ๋อหลังจากเลิกงานอะไรอย่างงี้มั้ยแล้วก็คือว่าพี่ก็บอกอยู่ว่าถ้ากินก็ต้องรู้จักพนักงานด้วยอย่าเสียงานและอย่าเสียงานอ่ะฮะก็ขอบคุณพี่ฤทธิ์โอเคครับที่ยังไงที่แบบว่าที่เนี่ยให้เรามาดูข้อมูลของร้านพี่นะฮะไม่เป็นไรครับก็มีอะไรก็แล้วเฟื่องสถานที่ร้านวอสโซนใช่ไหมวอสโซนครับโซนร้านย่านคลอง6ปทุมธานีนะครับพี่หน่อยครับผมจะมีพิตตี้มาล้างมีพิตตี้มาล้างด้วยพิตตี้มารับรถครับโอเคครับแล้วนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวใกล้จะจบรายการแล้วอยากจะฝากบอกว่าเราต้องป้องกันตัวครับช่วงนี้น้ำใกล้จะท่วมนะครับก็ถกขาเกงขึ้นมากันสูงๆหน่อยนะครับที่เราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เราแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับใช่ครับเราเตรียมรับมือขึ้นแล้วฮะใช่ครับใช่กันไว้ก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Fast and Furious Ja Rule or War Yeah it's our world Please believe y'all ain't real Please believe it's murder Please believe I-N-C Come on what's touching me Are you willing Love me or hate me baby Refer to 336 baby That's the rule Please play it don't get it confused champagne y'all living like lanes we live in the same why y'all deal with y'all